วิธีเปลี่ยนชื่อใน Shopee เป็นชื่อใหม่แบบง่ายๆและถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องทำยังไงมาดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้ามาที่ Shopee เข้ามาแล้วมากดชั้นทางด้านขวาล่างเสร็จแล้วเราจะเจอชื่อบัญชีของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเปลี่ยนชื่อร้านค้าให้กดร้านของฉันทางด้านซ้ายบนแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนชื่อบัญชี Shopee ที่เราใช้ในการซื้อของให้มากดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่บัญชีความปลอดภัยของบัญชีเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แนะนำเลยนะครับให้เพื่อนๆเช็คดูเบอร์โทรที่ผูกกับ Shopee ว่าเป็นเบอร์โทรที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันหรือไม่เพื่อนๆนะครับสามารถใช้เบอร์โทรในหน้านี้ในการเข้าระบบบัญชี Shopee ได้หรือไม่ถ้าเป็นเบอร์เก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วแนะนำนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่เราใช้งานล่าสุดนะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการเข้าระบบบัญชี Shopee ได้นะครับถ้าเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันแล้วให้เรามากดชื่อผู้ใช้ตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนเราขึ้นมานะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ใน Shopee ได้1ครั้งถ้าจะเปลี่ยนอีกทีต้องรอ30วันตรงนี้นะครับให้เรากดดำเนินการต่อหน้าต่อไปนะครับให้เรามากดกากบาทเพื่อลบชื่อเดิมออกจากนั้นก็พิมพ์ชื่อใหม่ที่เราต้องการเข้าไปได้เลยครับโดยที่ชื่อนะครับจะต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่นถ้าชื่อที่เราตั้งใหม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับมันจะขึ้นว่ามีชื่อผู้ใช้ในระบบอยู่แล้วก็ให้เรานะครับเปลี่ยนชื่อใหม่หรือว่าเพิ่มตัวอักษรเพิ่มตัวเลขเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดชื่อนะครับเราสามารถใช้งานได้ไม่ซ้ำกับผู้อื่นแล้วมันจะมีปุ่มบันทึกขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะใช้ชื่อนี้เป็นชื่อใหม่ใน Shopee จริงๆก็สามารถกดบันทึกตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับชื่อผู้ใช้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เราลองกดย้อนกลับในหน้านี้กดย้อนกลับเมื่อกดย้อนกลับมาแล้วนะครับชื่อตรงนี้มันอาจจะยังไม่แสดงผลแนะนำให้เพื่อนๆออกจากหน้านี้เสร็จแล้วให้เราปัดแอป Shopee ออกไปจากหน้าจอมือถือแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากลับเข้าไปที่ Shopee เข้ามาแล้วให้กดไปที่ฉันเสร็จแล้วจะให้เราเข้าสู่ระบบบัญชี Shopee ใหม่นะครับก็ให้เรามากดเข้าสู่ระบบเมื่อขึ้นหน้าแบบนี้ให้กดเข้าสู่ระบบด้วย SMS ตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เราป้อนเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี Shopee ของเราเข้าไปในช่องนี้และกดถัดไปได้เลยนะครับเมื่อกดถัดไปมาแล้วนะครับหน้าต่อไป Shopee จะส่งรหัส OTP มาให้เราทางเบอร์มือถือที่ผูกกับ Shopee ก็ให้เรานำรหัสที่เราได้นะครับมาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องเมื่อป้อนเสร็จแล้วจะเข้ามาที่หน้า Shopee นะครับให้เรากดไปที่ชั้นตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับชื่อ Shopee ของเราตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ที่เราตั้งไว้ก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้เปลี่ยนชื่อใน Shopee เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปเปลี่ยนชื่อใน Shopee เพื่อใช้ชื่อใหม่นะครับไปซื้อของไปรีวิวสินค้าและจัดระเบียบข้อมูลใน Shopee ให้เป็นชื่อของเรามีความเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะโอเคครับต่อไปถ้าเปลี่ยนชื่อใน Shopee ไม่ได้ต้องทำยังไงถ้าเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปเปลี่ยนชื่อไม่ได้ทั้งที่เราไม่เคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนแนะนำเลยนะครับให้เพื่อนๆกดฟันเฟืองการตั้งค่าในหน้านี้และเข้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ Shopee ในหน้าศูนย์ช่วยเหลือนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุดและกดแชทกับ Shopee เสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์ข้อความไปว่าแชทกับเจ้าหน้าที่ส่งเข้าไปในห้องแชทได้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีให้เรารอคิวนะครับรอคิวไม่นานถ้าถึงคิวเราที่คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ใน Shopee จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกในการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับก็ป้อนข้อมูลชื่อที่ต้องการให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ใน Shopee ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง Bentech ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ